เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้หากจะพูดถึงคุณใสใครหลายคนก็คงนึกถึงคุณใสของเมรเพราะเคยได้ยินเรื่องราวความน่ากลัวและขนลุกกันบ่อยๆแต่เชื่อเถอะว่าเรื่องที่คุณได้ฟังมันน่ากลัวกว่าเรื่องที่คุณได้เจอหลายร้อยเท่า เรื่องสยองในวันนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเจ้าของเรื่องเองเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ3าสี่ปีที่แล้วตอนนั้นพี่เอพี่ชายเจ้าของเรื่องได้ถูกส่งไปทํางานที่จังหวัดตากด้วยความเป็นนักดื่มจึงทําให้ทุกเย็นกลายเป็นช่วงเวลาสังสรรค์ของหนุ่มโสดและหนุ่มไม่โสดแต่หางเมียซึ่งกลุ่มของพี่เอจะมีขาประจำอยู่สี่ห้าคนและในวันเกิดของพี่เอแกกับพักพวก ก็ได้มาดื่มฉลองวันเกิดกันที่ร้านแห่งหนึ่งร้านนี้อยู่ในอำเภอแม่สอดแม้จะไม่ใช่ร้านประจำแต่ก็ไปอยู่หลายหนร้านนี้เป็นร้านเล็กๆบรรยากาศค่อนข้างดีวันนั้นไม่ค่อยมีแขกมีแค่ก,กลุ่มพี่เอกลุ่มเดียวพี่เอกับเพื่อนๆดื่มกันตั้งแต่เย็นจนถึงสี่ห้าทุ่มได้เรียกได้ว่ากำลังกลุ่มพอดีจู่ๆก็มีสาวเสิร์ฟคนหนึ่งเดินมานั่งข้างๆพี่เอ น้องคนนั้นน่าจะเป็นพนักงานใหม่เพราะทั้งกลุ่มไม่มีใครคุ้นหน้าน้องเขาเลยแล้วน้องก็คุยกับพี่เอว่าวันนี้เป็นวันเกิดพี่ใช่ไหมพี่เอก็บอกว่าใช่ใชก็เลยมาฉลองกับเพื่อนๆนี่แหละน้องเขาก็ถามต่อว่าพี่มาร้านนี้บ่อยไหมพี่เอก็บอกว่าก็บ่อยนะน้องก็ถามอีกว่าพี่แต่งงานแล้วหรือยัง พี่เอตอบไปว่าแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกน้องคนนั้นก็ยิ้มเย็นๆแล้วถามว่าพี่อยากมีลูกไหมพี่เอก็บอกไปตรงๆว่าอยากมีกลัวแก่กว่านี้จะเล่นกับลูกไม่ไหวน้องคนนั้นก็พูดว่าหนูทำให้พี่มีลูกได้นะพี่สนใจไหมพี่เอก็หัวเราะขำ เราเป็นหมอเหรอถึงจะทำให้พี่มีลูกได้น่ะน้องคนนั้นก็พูดว่าไม่ใช่หมอคนหรอกเธอเงียบไปสักพักแล้วพูดขึ้นว่าเอาเป็นว่าหนูช่วยพี่ได้พี่ตกลงไหมด้วยความเมาและอยากมีลูกมากพี่เอก็เลยตอบน้องเขาไปว่าพี่ตกลงน้องเขาก็พูดต่อว่าแต่พี่ต้องสัญญากับหนูนะว่าถ้าลูกพี่คลอดเมื่อไหร่ พี่ต้องมาหาหนูก่อนไปเจอลูกนะพี่เอตอบไปว่าได้เอาไว้ให้เมียพี่ท้องก่อนค่อยว่ากันมาอยู่ที่นี่ก็แทบจะไม่เจอเมียเลยน้องเขายิ้มแล้วเดินออกไปเด็ดใบไม้มาใบหนึ่งแล้วก็เดินไปด้านหลังของพี่เอจากนั้นก็วางใบไม้ลงบนต้นคอก่อนจะเป่าลมไปที่ใบไม้พี่เอเล่าให้เจ้าของเรื่องฟังว่าเขารู้สึกเย็ยนว่าไปทั้งตัว จากที่เมาเมาก็สั่งเมาเป็นปปิดทิ้งพอพี่เอกับเพื่อนจะกลับน้องเขาก็ย้ำคำเดิมว่าพี่อย่าลืมนะก่อนพี่จะเห็นหน้าลูกพี่ต้องมาหาหนูก่อนนะอย่าลืมนะจากนั้นทุกคนในกลุ่มก็ลืมเรื่องราวในวันนั้นไปจนกระทั่งหลายเดือนต่อมาพี่เอได้รับข่าวดีจากภรรยาว่าภรรยากำลังตั้งท้อง วันนั้นก็ฉลองกันใหญ่แต่พากันไปฉลองที่บ้านพักไม่ได้ไปที่หลานจนเวลาผ่านไปภรรยาพี่เอจะคลอดลูกพอพี่เอรู้ข่าวก็ดีใจมากรีบขับรถตรงมาจากจังหวัดตากทันทีระหว่างที่ขับรถมาพี่เอก็บ่นตลอดทางว่ารู้สึกเจ็บคอคันคอเพื่อนพี่เอที่นั่งรถมาด้วยกันก็คิดว่าพี่เอเป็นหวัดเลยบอกว่า สงสัยหวัดลงคอมังมึงคืนก่อนเรากินเหล้ายันสว่างเลยนะพี่เอก็พยักหน้ารับแล้วบอกว่าสงสัยจะใช่แต่ถ้ากูเป็นหวัดหมอก็ไม่ยอมให้กูอุ้มลูกน่ะสิเพื่อนพี่เอเลยตอบไปว่าก็พอถึงโรงพยาบาลมึงก็รีบไปหาหมอให้เขาตรวจเลยกินยาจะได้หายป่วยไวๆพอมาถึงโรงพยาบาลพี่เอก็รีบไปหาภรรยาทันที แต่พอเห็นหน้าภรรยาพี่เอก็ไอ่ขึ้นมาอย่างหนักแล้วบอกว่าคันคอมากจนคุยกับใครไม่ได้จากนั้นพี่เอก็รีบไปที่ห้องน้ำแกหายไปนานสองนานจนเจ้าของเรื่องสงสัยเลยเดินตามไปที่ห้องน้ำก็เห็นว่าพี่เอยืนอยู่หน้ากระจกที่อ่างล้างหน้ามีเลือดกระเด็นเต็มไปหมดและพี่เอนั้นก็กำลังล้วงมือเข้าไปในคอเหมือนพยายามล้วงเอาอะไรออก จ้าของเรื่องเลยรีบออกไปเรียกพยาบาลให้มาดูพอพยาบาลมาถึงพี่เอก็พยายามพูดแต่ก็พูดไม่เป็นประโยคแต่พอฟังได้ว่ามีตัวอะไรไม่รู้หางยาวๆอยู่ในคอพยาบาลพาไปเอกซเรย์ดูแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกตินอกจากบาดแผลที่พี่เอลวงคออาเจียนหมอคิดว่าพี่เออาจจะเครียดเลยฉีดยาคลายเครียดให้พี่เอ เพื่อบรรเทาอาการต่างๆลงภรรยาพี่เอตกใจมากไปถามเพื่อนพี่เอที่มาด้วยกันว่าพี่ชัยพี่เอแกเป็นอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นหรอเพื่อนพี่เอก็บอกว่าตอนขับรถมาด้วยกันเอมันก็บอกว่ามันคันคอแล้วก็ไอแต่ไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงอย่างนี้พี่ก็สงสัยว่ามันจะเป็นหวัดก็ยังบอกมันเลยว่าถ้าถึงโรงพยาบาลแล้วให้มันไปหาหมอ หลังจากนั้นพยาบาลก็เข้ามาถามพี่ชัยบอกว่าพี่เอเรียกหาพอพี่ชัยไปหาพี่เอก็ถามพี่ชัยว่าชัยมึงจำตอนวันเกิดกูที่เราไปกินเหล้าที่แม่สอดได้ไหมพี่ชัยนึกอยู่พักหนึ่งก็นึกขึ้นมาได้ที่น้องเด็กเสิร์ฟเป๋ไใบไม้ใส่มึงใช่ไหมพี่เอท่าทางกลัวจัดก่อนตอบมึงว่ามันเกี่ยวกับที่กูเป็นตอนนี้ไหม พี่ชายดูท่าทางทำอะไรไม่ถูกแต่ก็ตอบไปว่ากูไม่รู้แต่ว่ากูว่าเราทำอย่างที่น้องเขาบอกก็ดีนะเดี๋ยวกูวโทรหาพวกไอออสให้มันไปหาน้องเขาอะมึงห้อยพักกูไว้นะเอพอพี่ชายคลองพาาวไที่คอพี่เอเสร็จพี่ชายก็รีบโทรหาเพื่อนแล้วพี่ชายก็บอกให้เพื่อนๆไปที่ร้านอาหารร้านนั้น แล้วให้พาน้องเด็กเสิร์ฟมาหาพี่เอที่กำแพงเพชรโดยด่วนเพื่อนเพื่อนพี่เอก็รีบไปที่ร้านนั้นแต่กลับพบว่าร้านปิดตัวไปแล้วถามชาวบ้านแถวนั้นดูก็รู้ได้ว่าสาวเสิร์ฟคนนั้นเป็นคนกัมพูชาหลังจากเลิกกิจการไปแล้วสาวเสิร์ฟคนนั้นก็เดินทางกลับบ้านไม่มีใครติดต่อเธอไดเอ้เพื่อนเพื่อนพี่เอก็เลยรีบโทรมาบอกพี่ชัย ที่บ้านเจ้าของเรื่องเลยตัดสินใจว่าจะพาพี่เอไปหาพระที่วัดแถวๆโรงพยาบาลทุกคนต่างหวังใจว่าพระท่านน่าจะช่วยได้แต่พอไปถึงวัดได้เจอกับเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่าสายเกินไปแล้วยมตอนนี้มันเข้าไปถึงกระดูกดำแล้วหลังจากนั้นทางบ้านและเพื่อนพี่เอ ก็พาพี่เอไปหาพระที่วัดดังๆอีกหลายวัดแต่พระทุกรูปก็บอกเหมือนกันหมดว่าแก้ไม่ได้แล้วแม่พี่เอเลยบอกว่าให้ไปปรึกษาพระที่วัดข้างบ้านดูรีบไปก่อนที่ฟ้าจะมืดเจ้าของเรื่องเลยพาพี่เอเดินทางไปทันทีระหว่างเดินทางพี่เอมีอาการแปลกๆและยังบอกว่ามีตัวอะไรอยู่ในลำคอ พอถึงวัดก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อท่านก็ให้นั่งทําพิธีในโบสถ์ทำอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ให้พี่เอกลับบ้านท่านกําชับว่าให้เอาสายสิงพันให้รอบบ้านพันเจ็ดรอบและหลวงพ่อท่านก็ย้าว่าให้พี่เอนอนในบ้านล็อกกุญแจห้องไว้ส่วนเจ้าของเรื่องกับเพื่อนพี่เอให้นอนเฝ้าอยู่หน้าห้อง ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามเปิดประตูเด็ดขาดถ้าหากพ้นคืนนี้ไปได้ก็แปลว่าพี่เอรอดซึ่งทุกคนก็ทำตามพอพระอาทิตย์ตกดินเพื่อนคนหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนเดินรอบใต้ถุนบ้านแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรพอตกดึกทุกคนเพลียมากเลยพากลับไปโดยไม่รู้ตัว มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนเช้ามืดและทุกคนก็พบว่าประตูห้องพี่เอเปิดอยู่ทุกคนตกใจรีบพากันเข้าไปดูในห้องแล้วก็พบว่าพี่เอหายไปเจอแต่รอยหยดเลือดที่ตรงเป็นที่บันไดเจ้าของเรื่องและเพื่อนพี่เอทุกคนเดินตามรอยเลือดไปจนออกห่างจากตัวบ้านไปประมาณ500เมตรก็พบร่างของพี่เอ นอนเสียชีวิตอยู่โดยมีแผลที่ใช้มีดปาดคอตัวเองจากข้างหนึ่งไปจนถึงอีกข้างหนึ่งเรียกได้ว่าคอเกือบขาดภาพที่เห็นหน่ากลัวและสยดสยองมากทุกคนต่างแปลกใจว่าทาั้งๆที่พี่เอถูกขังไว้ในห้องและมีกุญแจล็อกแน่นหนาแต่พี่เอก็ออกมาได้แล้วยังไปหยิบมีดที่อยู่ในครัวเอามาปาดคอตัวเองอีก ซึ่งถ้หาพี่เอเดินไปมามากขนาดนี้เจ้าของเรื่องและเพื่อนเพื่อนพี่เอน่าจะรู้สึกตัวแต่นี่ก็ไม่มีใครรู้สึกตัวเลยพอเจ้าของเรื่องโทรไปบอกแม่แม่ก็บอกว่าลูกพี่เอเพิ่งคลอดเป็นเด็กผู้ชายแม้จะผ่านมาสามปีกว่าแล้วเจ้าของเรื่องก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่า สาวเสิร์ฟคนนั้นต้องการอะไรทำอะไรกับพี่เอและแท้จริงแล้วเธอคือต้นเหตุการณ์ตายของพี่เอหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่หาคำตอบได้ก็คือน้ำเมามักจะนำหายนะมาเสมอและตั้งแต่พี่เอตายไปเพื่อนพี่เอทุกคนก็เลิกกินเหล้าอย่าลืมกดไลค์และสับสไคร เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน